ไว้แล้วรวยอีกใบเตยอาสยามเปิดธุรกิจใหม่แค่เริ่มต้นก็ปังแล้วทั้งสวยรวยเก่งอย่างใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุธีวันกุญชรน,นักร้องสาวเสียงดีที่โลดแล่นในวงการเพลงมานานจนปัจจุบันเธอนั้นก็สร้างครอบครัวกับสามีดีเจแมนมีทายาทด้วยกันหนึ่งคน นเวมซึ่งที่ผ่านมาเราได้เห็นผลงานโดดเด่นของใบเตยมามากและเธอนั้นก็ไล่โสดขายของแบรนด์เนมของตัวเองเรียกว่าขยันสุดๆล่าสุดเธอเปิดธุรกิจร้านทําเล็บจ้าโดยเปิดที่ย่านทองหลอ่อชื่อแชมเปญบิวตี้บาร์โดยเธอเผยว่าพนักงานในร้านทุกคนได้รับวัคซีนครบและมีการตรวจหาเชื้อตามมาตรการสาธารณสุขและตัวใบเตยเองก็ได้ขัดช่างที่มีฝีมือและใช้โปรดักต์เกรดดีตกแต่งร้านดูทันสมัยทำให้ลูกค้าที่ไม่ใช้บริการกลับมาใช้อีก ซึ่งตอนนี้เธอก็ขอรับชั่วโมงละหนึ่งคนงานนี้ทําเพื่อนพี่น้องแห่ทักต้องไปทําจํานวนมากเลยจ้ารู้แบบนี้แล้วปรบมือรัวๆให้เลยจ้ากับคุณแม่คุณเก่งขอขอบคุณภาพใบเตยอาสยามภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี้ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ